โยเซฟแมนสวัสดีครับเมเกอร์ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะผมจะมาแนะนำการใช้งาน ESTL Cam นะครับโดยการทำเกลียวนะครับเราจะทำเกลียวแบบนี้นะครับซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับโอเคไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันเลย let's go อันดับแรกเลยเราต้องมีดอกทำเกลียวนะครับดอกทำเกลียวของผมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับผมจะทำเกลียว M5 นะครับพิษ 0.8 นะครับอันไดมิเตอร์มัน 3.9 นี่ตรงปลายมันนี่ครับ 3.9 ส่วนแกนมันเนี่ย 4 มิลนะครับนี่เพิ่มดอกมาแล้วนะครับ M5 3.9 นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่ามันมีความสัมพันธ์กับ Deep Set ยังไงนะครับ 0.1 อันนี้คือองศาไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นฟีดเรทในการลงฟีดเรท XY นะครับฟีดเรท Z ตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่วัสดุนะครับแล้วก็รอบความสัมพันธ์ของรอบตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็โอเคผมต้องเจาะรูก่อนต้องใช้ดอก N มิลนะครับใช้ดอก N มิล N มิล 3 มิลแล้วกันใช้ดอก 3 มิลนะครับไดมิเตอร์ 3 มิลมันเป็นองศาการลงนะครับว่าจะลงเท่าไหร่ลง10องศา5องศานะครับผมเอา5องศานะครับโอเคได้แล้วเราก็ดิวนะครับดิวลิงเข้าไปเลยนี่คำสั่งคำเกลียวนะครับมันก็จะมีให้เลือกเกลียวเยอะมากนะครับ M เท่าไหร่ถึง M64 เลยนะครับเนี่ย M64 นี่ค่าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับไดมิเตอร์เท่าไหร่มันจะเจาะรูเท่าไหร่นะครับ M8 เจาะรูเท่าไหร่นะครับผมเลือกเป็น M5 นะครับเจาะรู 4.13 นะครับไดมิเตอร์ความลึกของมันผมใช้อลูมิเนียม6มิลนะครับ6มิลเลือกดอกนะครับ3มิลนะครับในการเจาะถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับมันจะใช้ดอกสว่านนะครับปลายแหลมๆแต่ผมไม่ได้ใช้ผมก็เลยไม่ติ๊กนะครับในส่วนของเชมเฟอร์นะครับผมจะใช้ดอก N มิลเหมือนเดิมตรงนี้สเต็ปไซส์เนี่ยมันจะเป็นการผมอธิบายให้ฟังตอนซิมูเลชันนะครับแต่ผมเลือกให้มันห่างๆเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นเลือกดอกทำเกลียว M5 นะครับ M5 ความลึกเท่าไหร่หรือ6มิลโอเคลองดูนะครับนี่เลือกเลยนี่นะครับนี่เชมเฟอร์ที่เราเลือกตรงนี้นะครับปกติมันจะเลือกค่าที่ 0.1 นะครับ 0.1 ถ้าเป็นดอก N มิล 0.1 0.05 ก็ได้นะครับมันจะได้ละเอียดผิวก็ได้สวยๆนะครับส่วนโอเคแค่นี้พอโอเคนี่ครับนี่แล้วก็ในส่วนของความสัมพันธ์ตรง 0.1 เนี่ยครับเกลียวเมื่อกี้มันความลึกเข้าไปที่ 0.43 มิลนะครับถ้าผมเอาเป็น 0.5 0.6 มันก็จะทำครั้งเดียวนะครับ 0.5นี่ทำครั้งเดียวนะครับถ้าเราเลือกเป็น 0.2 ก็จะ2รอบนะครับแล้วแต่วัสดุนะครับแล้วแต่ก็เซฟดอกด้วยนะครับกินทีละนิดนะครับดอกเราก็จะใช้อยู่ได้นานแต่ก็จะช้าหน่อย3รอบวันนี้ครับ โอเคไปดูซิมูเลชันกันจอลงไปก่อนนะครับว่าทำเกลียวนะครับแล้วก็ทำเกลียวนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมดูวิดีโอจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเรานะครับและก็แฟนเพจของเรานะครับเรามีสินค้าเกี่ยวกับงานประกอบ CNC นะครับแผ่นประกอบ CNC ลอ CNC นะครับแล้วก็ V-Slot ก็มีนะครับแคมนะครับแคมยึดชิ้นงานแล้วก็เพจแผ่นประกอบโครงสร้างอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับเพิ่มเติมสินค้าได้นะครับเราจะพัฒนาออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับผม